สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาต่อกันในส่วนของตัว Real Time TI นะครับแต่ว่าจะเริ่มมาพูดถึงในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า Image Based Lighting นะฮะหรือตัว Skybox นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะหาภาพที่เป็นคือปกติเนี่ยตัวกำเนิดแสงที่เรารู้จักกันมาใช่ไหมครับมันก็จะมีตรงนี้เนาะไลท์ใช่ไหมครับมี directional light point light spotlight และ area light นะครับแล้วก็ตัวที่เราคุ้นเคยกันไปแล้วจะเป็นตัว light probe นะครับแล้วก็ตัวที่เราจะพูดต่อไปก็จะเป็นตัว reflection probe นะครับคือจุดกำเนิดแสงเนี่ยหลักๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นแสง directional light ที่เรารู้จักกันนั่นคือแสงพระอาทิตย์นะครับแล้วก็แสงจากจุดนะฮะกระจายรอบตัวนะครับแสง spotlight นะครับเป็นรูปโคนแล้วก็ area light นะฮะก็แสงออกมาจากตัวรอบวัสดุนั่นเองนะครับซึ่งตัว image based lighting เนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณเนี้ยครับนี่เนี่ยนะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมันใช้รูป image นะครับเป็นตัวให้กำเนิดแสงนะครับเป็นจุดกำเนิดแสงเข้ามานะครับเนี่ยนะครับรูปกลมๆเงี้ยนะฮะก็เป็นภาพประมาณ6ภาพนะฮะก็คือ6ภาพนั่นเองนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมคิวบ์นะครับ6ด้านแล้วก็แปะกันลงมานะครับในลักษณะนี้แล้วก็เอาค่าแสงต่างๆนะครับที่อยู่ตรงภาพนี้มาเป็นตัวแหล่งกำเนิดแสงอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เรียกว่า image based lighting นะครับซึ่ง image based lighting เนี่ยมีการประยุกต์เข้ามาใช้กับตัว unity นะครับอยู่เลยเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของ lighting แล้วก็ scene ตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลย skybox material นั่นเองนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ครับจะมี environment reflection นะครับนั่นคือให้เจ้าพวกนี้มันมีการตัววัตถุที่อยู่ตรงนี้ครับมันสามารถที่จะสะท้อนแสง environment ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมต้นไม้หรืออะไรพวกนี้ซอสตัวนี้เรากำหนดได้ว่าจะเอามาจากไหนนะครับจะคัสตอมก็ได้คัสตอมก็คือเอาภาพมาใส่แทนเลยนะครับลักษณะนี้เรียกจอสกายบ็อกซ์มานะครับซึ่งคำถามก็คือแล้วจะไปหาภาพวงกลมเงี้ยนะฮะหรือว่าไอ้ภาพ6รูปที่สร้างมาเป็นคิวบ์เนี่ยได้จากที่ไหนนะครับอันนี้ไม่ต้องหายากจากที่ไหนเลยฮะเราสามารถหาได้โดยการเซิร์ชคำว่า Unity Essentials นะครับหรือจะเซิร์ชคำว่าแค่ Unity ก็ได้ครับพอเซิร์ชคำว่า Unity ปั๊บเนี่ยมันก็จะมี Asset เด้งขึ้นมาเราก็มองหาคำว่า Unity Essentials เข้าไว้นะครับในลักษณะนี้เดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูเลยแล้วกันนะครับคือต้องยอมรับนะครับว่า Unity เนี่ยเพิ่มแอสเซทของตัวเองที่สามารถให้ใช้ฟรีเนี่ยเข้าไปให้ตัวเอนจินมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่เป็นระบบคล้ายๆปลั๊กอินนะฮะเป็นซีนทดลองอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันเข้ามาเช็คในแอสเซทสโตร์ดีๆนะฮะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวที่เราจะดูกันนี่คือตัวนี้ครับ Unity HDRI Pack เนี่ยนะครับ Unity HDRI Pack ซึ่งตัว Unity HDRI Pack เนี่ยมันก็จะมีเนี่ยครับรูปภาพนะฮะที่เป็นตัวที่ใช้ทำ image based lighting ได้นะครับหลายสิ่งแวดล้อมให้เราได้เลือกนะครับนะซึ่งภาพพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าทำการ capture มาอย่างดีนะครับอยู่ใน format ของ HDRI นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าแสงต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่แสงสีขาวเฉยๆนะครับนะอันนี้ก็คือ high definition rendering image นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจลืมไปละตัวย่อนะครับแต่ประมาณนี้ครับไอ้คำว่า high definition เนี่ยมันหมายความว่าค่าแสงต่างๆที่มันเก็บตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่าแบบสูงนะครับมันไม่ใช่แค่256ลำดับนะครับแต่มันเป็นแบบจุดทศนิยมเลยนะฮะละเอียดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการแทนถ้าแทนค่าแสงธรรมชาติมันก็เลยค่อนข้างที่จะสมจริงนะครับก็ดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับลองดาวน์โหลด Unity HDRI Pack มานะครับก็จะได้ภาพมาเยอะพอสมควรนะฮะจริงๆก็ประมาณเท่าไหร่6รูปมั้งนะครับเนี่ยครับประมาณ7รูปนะครับ7รูปให้เราสามารถที่จะเอามาเป็นแหล่งกำเนิดแสงได้นะครับนอกจากตัว HDRI Pack ตัวนี้แล้วมันก็จะมีตัว All Sky นะครับที่ฮิตๆกันนะครับขึ้นหน่อยไหมเนาะ All Skyตัวนี้นะครับ All Sky 3ราคาก็ไม่แพงมากนะครับแต่ว่ามีเนี่ยครับ160 Skybox นะฮะให้เลือกใช้เลยนะครับก็แนะนำว่าหรือถ้าอยากใช้ของฟรีนะครับข
ของฟรีก็มีนะฮะถ้าจะเสิร์ชคำว่าฟรีจำชื่อเว็บไม่ได้นะครับแต่น่าจะหลักจะ free HDRI เนี่ยครับเนี่ย HDR Lab นะครับก็จะมีภาพ HDR ให้โหลดมาเลือกใช้เยอะพอสมควรนะครับเพื่อให้เราไปสามารถทำ Image Based Lighting ได้นะครับ IBL นั่นเองนะฮะเนี่ยครับ Image Based Lighting นี่ทำไมมันโหลดนานจังเนี่ยครับ11เมก20เมกนะฮะนี่ขนาดนี้นะครับคือมันถ่ายออกมารอบด้านนะครับมันก็เลยจำเป็นต้องมีกล้องดีๆนะฮะที่ถ่าย360องศาเอามาลิกกันทั้งกล้องเท่ากี่ตัว6ตัวมั้งนะ 3-6 ตัวนะครับเนี่ยก็ออกมาเป็นไฟล์ซิปพวกนี้นะครับก็นี่ก็คือตัวอย่างนะฮะพอได้ไฟล์ซิปได้ไฟล์อะไรพวกนี้มาแล้วครับมันก็จะมีการให้ Import เข้ามานะครับให้ออกมาเป็นตัว Texture Cube นะครับพอโหลดมาแล้วนะครับอันนี้โหลดตัวนี้มานะฮะก็ปึ๊บข้างในไฟล์ซิปก็จะมีดังนี้นะครับตัวที่เราจะไปใช้ก็จะเป็นเจ้านี่นะครับ Alex APT 8K กับ JPG เนี่ยครับซึ่งหน้าตามันก็จะประมาณนี้นี่นะครับรูป360องศาดีๆนี่เองนะครับแล้วเราก็กลับไปที่ตัว Unity นะฮะรูปนี้นะครับไปที่ Specter นะฮะตรงนี้ Texture Type ตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนมันเป็นตัว Texturesนะครับ default ไปก่อนแล้วกัน convolution type พวกนี้ยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับให้มันเช็คเป็น auto ไปนะพวก midmap อะไรให้มันทำเป็นปกติเดี๋ยวตรงนี้จะมีการอธิบายอีกทีนะฮะในส่วนของการ optimize นะครับโอเคนี่ apply ไปโอเคได้มาแล้วนะครับทรงกลมนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องสร้าง material ใหม่ขึ้นมา1 นะฮะปึ๊บ create นะครับแล้วก็ material นะฮะตั้งชื่อมันว่า cube แล้วกัน sky อ่ะ sky cube นะครับใน Sky Cube นี้เราก็จะให้มีเชดเดอร์เป็นไหนอ่ะ Skybox นะครับแล้วก็เลือกเป็น Cube Map นะครับแล้วมันก็จะให้เลือก Texture ตัวนี้นะครับมันก็จะมีเขียน HDR ไว้เราก็ลากเอาไปใส่ซะโอเคได้มาแล้วนะครับลักษณะนี้ปรับค่าให้ระดับหนึ่งนะครับค่าความสว่างเริ่มต้นนะฮะนะครับก็ปรับได้เลยนะครับเริ่มต้นของรูปภาพจะให้โรเตทไปที่ไหนนะครับมันก็ปรับได้ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกซีนกันหน่อยนี่นะครับแล้วเราก็ไปที่ตัว Lighting นะฮะแล้วก็ไปที่ Skybox Material ตัวนี้ไปที่ Skybox Material ลากอันนี้มาใส่แทนนะครับฮะเราก็จะได้จุดกำเนิดแสงอันใหม่แล้วนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนี่เกิดการออโต้เจเนเรททันทีนะครับเพราะว่าแสงจากภายนอกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ
แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปโหลดตัวนี้มาครับ iPad มานะครับหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยนะฮะเราก็สามารถที่จะดึงไปใช้ได้เหมือนกันนี่ลักษณะนี้ดึงใส่เสร็จปั๊บมันจะเริ่มการออโต้เจเนเรตตัวไลท์แมปทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะลากวงกลมนะฮะเดี๋ยวขอลากวงกลมออกมาให้ดูหน่อยปึ๊บเนี่ยครับ sample sphere เอาไว้ภายนอกโอเคคือสังเกตนะครับว่าในเนี้ยมันไม่มี directional light เลยนะครับแสงที่มันมีทั้งหมดเนี่ยมันจะมีแต่ point light เท่านั้นเพราะฉะนั้นสมมุติเราลบตัวนี้ออกไปนะครับ auto clustering มันจะทำการ clustering ใหม่ทันทีนะครับแล้วมันจะค้นพบว่ามันไม่มีแสงจากภายนอกไม่มีแสงอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นมืดๆดำๆนะฮะมืดดำๆทันทีแต่ว่านี่มัน clustering ใหม่อยู่นะครับโอเครอนิดนึงข้อดีของไอ้พวกออโต้เจเนเรตพวกเนี้ยครับเรากด Ctrl Z ได้นะฮะถ้าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปเดี๋ยวมันไปย้อนใช้ของเดิมนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาทำตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวรอนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคนะฮะเมื่อกี้รอไปเกือบ3นาทีนะครับกลับมาต่อนะฮะแก้ไขนิดนึงนะฮะ HDRI เนี่ยมันย่อมาจาก High Dynamic นะฮะ High Dynamic Range นะครับ Range คือช่วงนะฮะช่วงคือค่าสีปกติเนี่ยช่วงมันจะแค่256ลำดับนะครับความเข้มสีขาวเนี่ยสีขาวไปสีดำนะฮะสีขาวอาจจะมีเฉดแค่256เฉดนะครับแต่ถ้าเป็น High Dynamic Range เนี่ยลำดับของสีมันจะเกิน256นะครับมันจะละเอียดกว่านั้นมากมันเป็นระดับทศนิยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแก้ไขนะฮะไม่ใช่ definition อะไรนะฮะ High Dynamic Range นะครับโอเคหลังจากที่ Light Transport กำหนดไปแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นเลยว่ามันไม่มีแสงอะไรครับท่อนมาหาตรงนี้เลยนะครับเจ้า sample sphere เราก็เลยเป็นสีดำมืดไปหมดเลยนะฮะแต่ถ้าสมมุติเราใช้ IBL นะครับ image based lighting นะฮะแล้วเราก็จัดการกด control z นะครับปั๊บนำ skybox กลับมานะครับนำ skybox กลับมาสิ่งที่เกิดขึ้นครับเห็นไหม control z ไม่ต้อง auto generate อะไรใหม่นะมันเอาของเดิมมาใช้นะครับนี่ครับเราจะได้ค่าสีจากสิ่งแวดล้อมมาทันทีครับนะครับค่าแสงนะฮะค่าแสงจะสิ่งแวดล้อมมาทันทีนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะลองเปลี่ยนเป็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆดูได้นะครับเนี่ยครับปึ๊บพอเราใส่เข้าไปปั๊บมันจะเกิดการออโต้เจเนเรตทันทีนะฮะแล้วก็แสงตรงเนี้ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเล็กน้อยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับภาพนั้นน่ะไม่มีการแตกต่างอะไรบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมนะครับว่าถ้าเราจะใช้ตัว real time GI ในการจัดการตรงนี้เนี่ย inspector ตรงนี้อย่าลืมตั้งเป็น static นะครับนะฮะโอเคเราลองไปใช้รูป4 size ดูนะครับเดี๋ยวลองดูความแตกต่างก็จะนวลๆ นะครับนวลๆเอาเป็นตอนกลางคืนดูบ้างอันนี้ชัดหน่อยนะครับโอเคนะฮะซึ่งเคยบอกไปแล้วว่าเท็กเจอร์ไม่ต้องไประบายอะไรเพิ่มนะครับเปลี่ยนแค่สกายตรงนี้เท่านั้นเองแล้วก็เนื่องจากเร็วไทม์ GI มันจัดการคำนวณไว้หมดแล้วว่าแสงมันจะกระตกกระทบชิ่งอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็จะคล้ายๆที่โอเวอร์วิวเราที่เปลี่ยนฉากตอนเช้าเป็นกลางคืนนะฮะมันเปลี่ยนได้ทันทีนะครับเอลิเมนต์สีตรงนี้ก็เปลี่ยนให้ทันทีแบบชัดๆเจนนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้น HDRI ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาดัดแปลงมาใช้ได้นะครับเป็นรูปภาพต่างๆได้นะฮะเราใส่ SkyQ ที่เราไปดาวน์โหลดมาแล้วกันนะครับอันนี้นะฮะซันซอสนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าในซีนเรามีตัว directional light ด้วยใช่ไหมครับเราก็สามารถเอามาใส่ได้นะฮะอันนี้เราไม่มีนะครับเพื่อที่จะได้มีจุดกำเนิดพระอาทิตย์มันจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการเพิ่มให้มันสว่างมากขึ้นเราสามารถเพิ่มได้นะฮะเนี่ยครับมันจะมีตัว multiplier คอยเพิ่มอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มความสว่างของแสงที่มันถ่ายทอดลงมานะครับนี่เราก็สามารถเพิ่มได้นะฮะแล้วก็เพิ่มค่าการชิ่งได้นะครับว่าเวลาที่มันจะสะท้อนคือถ้าเป็น1เนี่ยมันก็จะเอาแค่สะท้อนภายนอกมาใส่แค่ตัวมันนะครับคือตรงนี้เป็นทองนะฮะไอ้เนี่ยเป็นทองนะครับทองมันก็เลยรับmaterial ได้ให้มันสะท้อนได้ครับเลยเห็นภาพอย่างเงี้ยฮะถ้าเราเซตตรงนี้ครับเป็น2
นะครับเซตตรงนี้เป็น2นะครับมันจะหมายความว่าค่าการสะท้อนเนี่ยมันสามารถสะท้อนได้อีกรอบนึงนะครับลงมาใส่ตรงนี้พวกไอ้พวกนี้มันเป็นพวกยางพวกอะไรนะครับมันก็เลยไม่ได้สะท้อนให้เห็นแบบชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเราสามารถหาค่า material อะไรต่างๆตรงนี้มาใส่ได้ใส่เพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวจะพูดอีกทีนะครับในส่วนของตัว physical bed physically bed shading นะครับอันนี้เห็นภาพไปก่อนนะครับว่านี่คือ IBL นะครับแค่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองนะครับตัวแสงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนให้โดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราต้องเลือก environment นะครับ reflection เป็นแบบ skybox อย่างนี้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนก็ได้นะฮะเราจะเลือกเป็น custom แล้วหารูปภาพมาใส่เองโดยตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันก็จะขมขึ้นนะครับจะขมขึ้นไปเลยนะฮะเปรียบเทียบนะฮะอันนี้รูปภาพมาใส่เองนะครับกับออกมาจาก skyboxนะครับ Skybox มันจะนวลๆ นะครับมันไม่ได้เอารูปภาพมาใส่โดยตรงเลยนะครับมันจะดู material วัสดุเราด้วยเป็นชนิดไหนนะครับลักษณะนี้เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็ intensity multiplier นะครับคูณค่าแสง default เป็น1นะฮะอันนี้ปกติก็จะเป็น2นะครับคือให้ชิ่ง1 2ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะฮะของตัว IBL นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปในส่วนของ Reflection Probe นะครับในคลิปหน้า